สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าทำไมคนยิวนั้นถึงเก่งผมจะเรียนถามท่านพระอาจารย์หน่อยว่าการที่กว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ได้รับรางวัลโนเบลส่วนใหญ่จะเป็นคนยิวความเก่งหรือคนเก่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะชาติพันธุ์แต่ว่าลักษณะเฉพาะของชาวยิวเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษที่ใครก็ตามถ้าจับลักษณะนี้ได้แล้วเอาไปพัฒนาทุกคนทุกชาติพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะไปถึงรางวัลโนเบลอะไรที่ทำให้คนยิวได้รับรางวัลมากกว่าอาตมาคิดว่าเขาสั่งสมอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าไฟรู้และสู้สิ่งยากพี่น้องเราชาวยิวนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะล้วนแล้วแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำยิวนี่คนเดียวลองคิดดูเป็นประเทศที่เรียกกันว่าธรรมชาติเนี่ยแทบไม่ให้อะไรมาเลยนะไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่ว่าเขาเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมได้ยังไงครับเหลือเชื่อไหมนี่คืออุปนิสัยของความใฝ่รู้สู้สิ่งยากใฝ่รู้ก็หมายความว่าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคนะเขามองว่ามันเป็นครูเขาจะใฝ่รู้ใฝ่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงและสู้สิ่งยากก็คือพยายามที่จะเอาชนะพยายามที่จะพิชิตปัญหาซึ่งตรงกันข้ามกับบางประเทศถ้ามีปัญหาเราจะมองว่ามันเป็นเคราะห์วิธีคิดแบบโยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เคราะห์กรรมเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดปัญญาพอเราคิดกันอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ทำไมนวัตกรรมหรือโนเบลจึงอยู่ในมือพี่น้องชาวยิวเป็นส่วนมากเพราะเจอปัญหาเขาไม่โยนให้เป็นเรื่องของเคราะห์ของเวรของกรรมเป็นปัญญามองเป็นปัญญามองด้วยเหตุด้วยผลตรงนั้นเองที่ชนชาติยิวต่างออกไปฉะนั้นก็คงจะมองได้ว่าเพราะคนยิวมีความสามารถถูกต้องและไอ้ความสามารถนั้นถ้าเกิดไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่มีทางเราก็ต้องยอมรับว่าคนยิวนั้นมีการเรียนรู้มีการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ในอดีตตะการขึ้นมาบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเรามาดูว่าเอานั่นเรื่องการศึกษาอันที่สองเรามาดูอีกชนชาตินึงละถ้าเป็นชนชาติคนที่ทำงานเก่งนะคิดนวัตกรรมทำธุรกิจเก่งในโลกนี้นั้นเราคงจะต้องไปมองญี่ปุ่นถูกต้องเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่มีพื้นที่เนี่ยแค่ 300,000 ตารางกิโลเมตรประเทศไทยเรามีพื้นที่อยู่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเห็นไหมแล้วญี่ปุ่นนั้นมีประชากรอยู่120ล้านคนมากกว่าคนไทยเนี่ยประมาณตีว่า2เท่าเองเท่าเอ๊ะแต่ทำไมสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยมันไปทั่วโลกวันนี้จะไปบอกว่ามีบ้านสักกี่หลังในโลกนี้ไม่มีสินค้าญี่ปุ่นสักหนึ่งชิ้นตลกไหมต้องรวมในวัดด้วย ถ้ามาดูที่ว่าประชากรโลกนี้วันนี้เนี่ยเรามีถึง 7,000 ล้านคนแต่ญี่ปุ่นมีคนแค่120ล้านคนทำไมสินค้าญี่ปุ่นมีไปเกือบทุกบ้านในโลกนี้นั่นคงเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้ว นะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับสำหรับ10ท่านแรกนะครับเราจะแจกหนังสือคาถาชีวิตกำลังสองพร้อมกับลายเซ็นทั้งสองท่านวันนี้ส่งชื่อและที่อยู่ไปที่ Facebook วิกรมกรมดิษฐ์ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ